ฟังข่าวตามติดน้อยนิดตามต่อชาวบ้านทั้งหลายก็ไม่รีรอข่าวลือนั้นนอต่างก็รอนานท่านมาพักนอนชาวบ้านชาวนาเห็นมานมนานชาวบ้านชาวนาเห็นมานมนานต่างก็เห็นกันหลายท่านเมื่อก่อนแถวอีสานใต้มากมายหลายตอนมาฟังดูก่อนแรมร้อนโดยไม่ต้องร้องท้องห้องสีสุนนุ่นพองสิดเนตตามติดเพียงเดินฉันตนนั้นราศีสุนนะเป็นบุญพองสิทธิ์ฟังข่าวตามติดน้อยนิดตามต่อชาวบ้านทั้งหลายไม่รีรอข่าวลือนั้นน้องต่างก็รอนานเน่2540นะเป็นบุญพองสิทธิ์ฟังข่าวตามติดน้อยนิดตามต่อชาวบ้านทั้งหลายก็ไม่รีรอข่าวลือนั้นนอต่างก็รอนานว่าหลวงปู่สวงในช่วงเดินสายจะริกตามชายป่าใหญ่เชี่ยวชาญได้มาถึงพินแดนดินสินตามชายป่าใหญ่เชี่ยวชาญนะได้มาถึงถิ่นแดนดินสีนทานอยู่ในถิ่นทานอีสานตายไทยมาถึงวัดเก่าเรื่องเล่าแต่ก่อนจะได้กล่าวย้อนเป็นตอนบรรยายว่าหลวงปู่สวงทั้งปวงเลื่อมใสเดินทางมาในวัดไพรพัฒนามาบ่อยหลายครั้งที่นั่งสมควรตายตนนะลำดวนในสวนประดาหลวงพ่อพุทธเห็นจำเป็นต้องหาก่อกองไฟมาท่านจะผิงมันรุ่งสางวันไหนท่านไปข้างนาจะริกไปมาอยากจังประมาณโยมปรึกษากันวอนท่านกราบกรานนิมนต์ให้ท่านอยู่มันสักทีนิมนต์ให้ท่านอยู่มันสักทีหลวงพ่อพุทธว่าขออย่าไปไหนหลวงปู่จะได้อยู่ในที่ดีเมื่อยามอาพาธก็อาจฝากพี่อยู่เสียที่นี้มีดีนานาขันแปดขันห้านำมายกให้เอามาถวายอยู่ในวัดวารุ่งสางจาริกปรีกตามเวลาท่านหายสู่ป่าเสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษาพอเข้าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีสู่ป่าเสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีชาวบ้านชาวนาข่าวว่าบัดนี้เสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษา
นะถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีชาวบ้านชาวนาข่าวว่าบัดนี้ถือว่าโชคดีไม่มีเสียดายองค์หลวงปู่สวงในช่วงพรรษาท่านจำกายาไม่จาริกย้ายกระท่อมปลายนารู้ว่าที่ไหนญาติโยมใกล้ไกลรีบไปกราบพานหลวงปู่อาพาธขาดที่ไหนญาติโยมใกล้ไกลรีบไปกราบพานหลวงปู่อาพาธถาดขาดนอนพักญาติโยมรู้จักชักชวนอาจารย์หลวงพ่อพุทธก็มารอกราบกรานหลวงปู่สวงท่านอาการบรรเทายกขันดอกไม้ถวายท่านมาหลวงปู่นั้นนาลุกมาไม่นาวนั่งได้ทันทีเป็นที่บรรเทาลูกศิษย์ผัวเขาจำเอาทุกคนจำเอาทุกคนท่านอาพาธด้วยหรือป่วยอันใดนำคันดอกไม้ถวายนิมนต์อาการอาพาธหายขาดเป็นคนลูกศิษย์ทุกคนเห็นผลทุกคราหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนเสียงหนุ่มตังเห็นผลทุกคราหลวงปู่จึงได้เทศให้ศิษย์ฟังเหมือนเสียงหนุ่มดังกังวานแรงกล้าคนแก่ไม่เหมือนสอนเตือนคนมาสิงสัตว์สาระกังวานแรงกล้าคนแก่และสอนเตือนคนมาพวกสัตว์นานาต่างมาเรียงรายท่านใช้ภาษานำมาส่งเสียงเทศเป็นสำเนียงจะเรียงลาไกลภาษาเขมรลูกเล่นมากมายไพเราะจับใจท่านใช้วาจาหลวงปู่รู้ใจหลวงปู่รู้ใจถึงในดวงจิตหลวงพ่อพุทธคิดนะสนิทถึงคราเทศดึกมากแล้วสิทธิ์แก้วยาปลาหลวงปู่รู้ท่าจึงว่าจบธรรมนะหลวงปู่พุทธจำได้ธรรมขึ้นใจจึงได้เขียนใส่แยกไว้อยู่สามเข้าใจกว่าใครเขียนไว้สามคำมาข้อความในธรรมลึกล้ำนำทางละเว้นจากบาปทำหยาบทั้งปวงทำหลวงปู่สวงทั้งปวงเสริมสร้างกุศลถึงพร้อมอย่าน้อมอำพรางบริสุทธิ์ทุกอย่างในทางใจญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างในทางญาณละพระพุทธเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นามีมาช้านานพุทธโธทั้งหลายสอนให้อย่ารั้นสอนภิกษุนั้นนะยึดมั่นนะมาในธรรมอย่าในทางใจญาณพระพุทธเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นามีมาช้านานคำสอนทั้งหลายสอนให้อย่ารั้นสอนภิกษุนั้นหยุดมันในธรรมไม่เสียงชั้นตนช่างงามเลิศล้นเป็นนักเป็นน่าจะกล่าวเป็นกลอนอวยพรเกริ่นกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเรายิ่งชาย
ที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายเด้ทำกันมากมายได้มาบารมีแต่บุญสุนทานสืบสารพระธรรมผู้ได้น้อมนำในคำสอนนี้ขอจงตั้งมันทำอันที่มีชีวิตจะดีบุญมีบันดาลเราทำเราได้สิ่งได้ที่ดีนี่มากมีอันนั้นพวกเราทั้งหลายสุขใจสำราญมาไร้คนผ่านพ้นผ่านหมดภัยจะกล่าวเป็นกลอนในพรกันกล่าวให้พี่น้องชาวพวกเราหญิงชายที่สร้างกุศลได้ร่วมบุญนะขอกล่าวเป็นกลอนขอกล่าวว่าเป็นกลอนมันลองดูนะพรเกินกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายเด้ทำกันมากมายได้บารมีใจบุญสุนทานสืบสารพระธรรมผู้ได้น้อมนำมาในคำสอนนี้ขอจงตั้งมันนะทำอันที่มีชีวิตจะดีบุญมีบันดาลจะขอเกินกลอนนะอวยพรเกินกล่าวขอกล่าวเป็นกลอนนะขอกล่าวเป็นกลอนอวยพรเกริ่นกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายทำกันมากมายได้บารมีใจบุญสุนขอกล่าวเป็นกลอนอวยพรเกริ่นกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายเน้ทำกันมากมายได้บารมีขอกล่าวเป็นกลอนขอกล่าวเป็นกลอนอวยพรเกริ่นกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายเน้ทำกันมากมายได้บารมีใจบุญสุนทานสืบสารในพระธรรมผู้ได้น้อมนำในคำสอนนี้นรมีใจบุญสุนทานสืบสารพระธรรมผู้ได้น้อมนำในคำสอนนี้ขอจงตั้งมันทำอันที่มีชีวิตจะดีบุญมีบันดาลเราทำเราได้สิ่งใดที่ดีบุญกุศลนี้มากมีอันนั้นพวกเราทั้งหลายสุขใจสำราญมาไร้คนผ่านพ้นผ่านหมดภัยยึดมั่นในธรรมบากมีอันนั้นนะพวกเราบุญกุศลนี้มากมีอันนั้นนะพวกเราทั้งหลายสุขใจสำราญมาไร้คนผ่านพ้นผ่านหมดภัยยึดมั่น
ผู้สนนี้มากมีอนันต์พวกเราทั้งหลายสุขใจสำราญมารร้ายคนผ่านพ้นผ่านหมดภัยยึดมั่นในธรรมเลิศล้ำนำทางนักกุศลทุกอย่างเสริมสร้างยิ่งใหญ่บุญที่ทำมามีค่ามากมายแสนสุขใจกายได้ตลอดกาลตลอดกาลนะงานบุญยิ่งใหญ่เนะจึงได้ขอเชิญร่วมกันสรรเสริญอัญเชิญสังขารของหลวงปู่สวงเด้จึงได้ขอเชิญร่วมกันสรรเสริญนะอัญเชิญสังขารของหลวงปู่สวงในช่วงสงกรานต์เดือนเมษานั้นจัดกันทุกปี5ถึง15เดือนเมษายนร่วมกันทุกคนจัดทุกปี5ถึง15เดือนเมษายนร่วมกันทุกคนได้กุศลดีส่งน้ำสังขารของท่านด้วยนี้กุศลน่าจะมีผลดีต่อไปในวันนี้เนาะคนรอนักหนาสังขารลูกคนดีต่อไปในวันนี้เนาะคนรอนักหนาสังขารถึงคราจะเปลี่ยนผ้าไตรเป็นบุญมากล้นนะกุศลมากลายที่เรานั้นได้เห็นเป็นบุญตาในวันที่8เดือนกันยายนเห็นเป็นบุญตาในวันที่8กันยาทุกปีวันคล้ายวันที่ท่านมรณากราบหลวงปู่สวงด้วยพวงมาลาเชิญทุกท่านมาบูชาทุกคนมาลาเชิญทุกท่านมาบูชาทุกคนนะขออวยพรชัยนะให้คนชื่นชมผู้คนนิยมเหมาะสมกับตนญาติมิตรสหายเนในทุกแห่งหนสุขใจเปี่ยมล้นพาตนสำราญลาเชิญทุกท่านมาบูชาทุกคนนะขออวยพรชัยนะให้คนชื่นชมผู้คนนิยมเหมาะสมกับตนญาติมิตรสหายในทุกแห่งหนสุขใจเปี่ยมล้นพาตนสำราญผิวพรรณสวยสดสำราญผิวพรรณสดสวยรวยทำไมเดี๋ยวครับผ้าตนสำราญผิวพรรณสดสวยรวยเป็นเศรษฐีฐานะมั่งมีดังที่วิมานยศถาสูงส่งดำรงสุขสันต์หน้าที่การงานเลื่อนขันไปไกลโรคภัยจงหายเลือดขันไปไกลโรคภัยจงหายโรคภัยจงหายร่างกายหมดห่วงพรหลวงปู่สวงโชติช่วงสดใสจงช่วยรักษาสิทธิ์ยาทุกสายเนให้สุขใจกายไปตลอดกาลอยู่ดีมีชัยเดินไปมีโชคหมดทุกหมดโศกให้มีสุขสันเนร่ำรวยเกษมเปรมปรีสำราญให้ทุกท่านนั้นจงเจริญอ
ยเอ้ยโรคภัยจงหายร่างกายหมดห่วงพ่อหลวงปู่สวงโชดช่วงสดใสจงช่วยรักษาสิทธิ์ยาทุกสายให้สุขใจกายว่าโรคภัยจงหายร่างกายหมดห่วงพ่อหลวงปู่สวงเด้โชดช่วงสดใสจงช่วยรักษาสิทธิ์ยาทุกสายให้สุขใจกายไปตลอดกาลอยู่ดีมีชัยเดินไปมีโชคหมดทุกหมดโศกแล้วมีสุขสันต์เด้ร่ำรวยเกษมเปรมปรีสำรานให้ทุกท่านนั้นจงนะเจริญโอ้ยกล่าวถึงเรื่องราวจะเล่าเป็นแหล่งกล่าวถึงเรื่องราวจะเล่าว่าเป็นแหล่คนเฒ่าคนแก่ขอแหล่เป็นกลอนละปู่ย่าตายายจะได้กล่าวย้อนพ่อแม่ฟังก่อนนะเมื่อตอนถึงการมาพักนอนละชาวบ้านชาวนาเห็นมาหนุ่มนั้นชาวบ้านชาวนาเห็นมานมนานต่างก็เห็นกันหลายท่านเมื่อก่อนแถวอีสานใต้มากมายหลายตอนมาฟังดูก่อนแรมร้อนโดยไม่ต้องร2540นะเป็นบุญพ้องสิทธิ์นะโอ้ยสองห้าสี่ศูนย์นะเป็นบุญพ้องสิทธิ์ฟังข่าวตามติดน้อยนิดตามต่อชาวบ้านทั้งหลายก็ไม่รีรอข่าวลือนั้นนอต่างก็รอนานเนี่ยเฮ้ในทางเนื้อพระเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นามีมาช้านานคำสอนทั้งหลายสอนให้อย่ารั้นสอนภิกษุนั้นนะยึดมั่นในธรรมเอ้ย